ปีที่6ค่ะฤดูหนาวนะคะรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนที่2เพื่อเข้ารอบ4ทีมค่ะจากผลการแข่งขันรอบที่แล้วโรงเรียนประทายจังหวัดนครราชสีมาได้ผ่านเข้ารอบมาโดยการชนะโรงเรียนเถินวิทยาจังหวัดลำปางแต่เนื่องจากทางโรงเรียนประทายจังหวัดนครราชสีมาขอสละสิทธิ์ในการแข่งขันด้วยเหตุผลของความไม่พร้อมส่งผลให้โรงเรียนเถินวิทยาจังหวัดลำปางได้สิทธิ์เข้ารอบแทนโดยมาพบกับโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงจังหวัดปราจีนบุรี1ใน2โรงเรียนนี้นะคะถ้าหากว่าโรงเรียนไหนชนะก็จะเจอกับสีกนวลค่ะโรงเรียนที่1นะคะนั่นคือโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาถึงโรงเรียนที่2ค่ะมาจากจังหวัดลำปางค่ะนั่นคือโรงเรียนเถินวิทยานะคะเอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนนะคะผ่านเข้ารอบได้จนไปถึงแชมป์ประจำฤดูค่ะรับถ้วยประจำฤดูและทุนการศึกษาให้อีก 100,000 บาทนะคะไหนจะผ่านนะคะขึ้นอยู่กับ3ท่านนี้นะคะทักทายกรรมการนะคะสวัสดีครับ3ท่านดูแลเรื่องดนตรีเรื่องร้องและเรื่องโชว์ครับโรงเรียนแรกครับโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงจากจังหวัดปราจีนบุรีครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงน้ำตาจระเข้เพลงนี้เป็นคำร้องของอาจารย์ฉัตรศิลป์สืบผลนะครับครับส่วนนักร้องคือคุณคัทริยามลศรีในภาคดนตรีนี่อาจารย์อ้วนนครชัยศรีฟังจากต้นฉบับแล้วเป็นการใช้ซินธิไซเซอร์คีย์บอร์ดโปรแกรมแล้วก็เล่นทั้งหมดทั้งวงมีกีตาร์ตัวเดียวที่เป็นของจริงอยากเห็นว่าประจันตราษฎร์บำรุงจะทำอะไรมาเก็บคะแนนจากอาจารย์เลิศยศขอให้น้องประจันตราษฎร์บำรุงโชคดีครับครับผมค่ะกับโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะกับบทเพลงน้ำตาจระเข้ค่ะแนนครับพี่รักแนนนะครับแต่พี่คิดว่าเราคงไม่ใช่เนื้อคู่กันแนนเข้าใจแล้วล่ะผู้ชายก็อย่างนี้แหละเปรียบเสมือนจระเข้พอได้ลิ้มลองแล้วก็จากไปโถแนนพี่พัดขามันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองฟ้าตามหาตั้งนานไปดูจระเข้กันเถอะค่ะเนื้อคู่
ขออนุญาตลงบ่อจระเข้หน่อยนะครับและนำตัวหน่อยค่ะและนำตัวก่อนลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิมพ์วิภาภูลเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแนนอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงค่ะคราวที่แล้วไม่ใช่น้องทำไมเปลี่ยนนักร้องคะก็พอดีที่โรงเรียนของเราก็มีนักร้องหลายคนค่ะคุณครูเขาก็เลยอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถค่ะอ๋อในวงมีหลายคนเยอะมากเลยครูคะน้าเนี่ยมาต้องมาเป็นคนที่สองคือมาแทนเพื่อนมีความรู้สึกกดดันหรือว่าตื่นเต้นหรือประหม่าอะไรไหมคะไม่ค่ะเราไม่กดดันค่ะคือเวทีตรงนี้เป็นเวทีที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาค่ะก็พวกเรามีโอกาสได้มาก็ทำให้เต็มที่ค่ะก็ไม่กดดันค่ะก็ดีใจที่ได้มาคิดเป็นคิดเป็นไม่เครียดเพราะว่าถ้าบางคนก็แบบเฮ้ยเพื่อนพาเข้ามาแล้วแล้วเรามาร้องต่อมาสานต่อตรงนี้บางคนจะกดดันคือถ้าแพ้ก็ยอมรับถ้าชนะก็ดีใจค่ะขอกำลังใจค่ะแฟนๆชิงช้าสวรรค์สักนิดนึงวันนี้พวกเราทำเต็มที่แล้วค่ะก็ขอให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกับพวกเราให้เข้าไปสู่ในรอบแชมป์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะผ่านไปแล้วค่ะ1โรงเรียนค่ะยังเหลืออีก1โรงเรียนนะคะมาจากจังหวัดลำปางค่ะนั่นคือโรงเรียนเถินวิทยานะคะก่อนที่จะพบกับเถินวิทยานะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคกับน้องโพ